สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิเฮ็ดแนวกินแกงเผ็ดไก่ย่างจ้าเตรียมเครื่องกับผักไว้แล้วจ้าสมุนไพรต่างๆเอาใส่กระเทียมลงไปน้ำเด้อพี่น้องหมักไก่เอาใส่กระเทียมลงไปนะเนยละลายแล้วก็ไก่ลงไปเลยจ้าใส่กระทะเลยไปย่างมันจะได้หอมต้องย่างไก่ก่อนนะพี่น้องเพราะว่าเมนูค่ะคือว่าเมนูผัดพริกแกงไก่ย่างจ้าย่างแล้ววันนี้พี่น้องมาผัดมันหอมแดงกับกระเทียมจะใส่เนยลงไปจะเนยจืดจ้าใส่เนยจืดแล้วก็กระเทียมจ้ากระเทียมกับหอมแดงลงไปผัดหอมไก่เขาอย่างเลยล่ะอย่างไก่หอมแล้วก็ใส่ลงไปผัดอันนี้เป็นตัวผัดกระเทียมก็หอมแดงแล้วหอมกันผัดกระเทียมก็หอมแดงหอมแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าเดี๋ยวใส่ไก่ลงไปที่หลังถ้าไม่ใส่พริกแกงนะเดี๋ยวก็ผงไปหน่อยใส่ไปหน่อยนึงชาแดงเขาจะได้กินเผ็ดแบบใส่พริกแกงลงไปละลายจ้ะคุณใส่น้ำหรือน้ำผักไม่ออกเดี๋ยวพี่น้องวันนี้ก็ใส่พริกแกงลงไปจ้ะใส่พริกแกงลงไปผัดปรุงรสจ้ะวันนี้ใส่รสดีใส่รสดีลงไปแต่ซอสเม็ดกีแกงเผ็ดอิตาลีนะคะใบกะหวานแล้วกับพริกไทยเนาะนี่เราก็เติมน้ำลงไปจ้ะเติมน้ำแล้วก็คนเห็นมันเข้ากันปิดฝามันเดี๋ยวเขาใส่ไก่ลงไปที่หลังฝาไปนะจ๊ะลงไปอีกจ้ะ20 นาทีผักเข้าสุกแล้วพี่น้องถึงได้ทีแล้วเขาใส่ไก่ที่เขาปิ่งไว้นะจ๊ะลงไปเลยจ้ะผู้ใดมากกินเป็ดจะใส่พริกแกงลงไปละลายจ้ะชาแดงแล้วก็กินเป็ดนี่ก็ได้แล้วพี่น้องฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับนะจ๊ะแซ่บๆกันนะจ๊ะ